วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับทุกค่ำวันเสาร์คุณวิกรมกมดิษฐ์กับผมตั้งวงคุยกันถึงทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจทั้งเรื่องต่างประเทศในประเทศและเรื่องของสังคมที่มีความหมายที่มีประเด็นและก็ที่น่าจะเป็นเรื่อง คุณวิกรมกับผมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเห็นตรงกันเห็นต่างกันแต่ก็เป็นรสนิยมของแต่ละฝ่ายมองจากมุมมองต่างๆวันนี้มีเรื่องพิเศษที่จะต้องชวนคุณวิกรมพูดเพราะว่าแกเข้าสู่วัย70แล้วจ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาบอกอย่างนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมครับเขาบอกอย่างนี้คุณวิกรมปรัชญาของการมีอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต้องมีความสุขแล้วก็ต้องปล่อยวางวันนี้เรามาถึงวันนี้คือวันที่ตั้งแต่เกิดมาเรามีอายุมากที่สุดคือวันนี้แต่จากวันนี้เป็นต้นไปช่วงเวลาที่เหลือของเราเนี่ยจะเป็นวันเริ่มต้นวันที่เราหนุ่มที่สุดชีวิตที่เหลือเนี่ยนะเรานับหนึ่งใช่ไหมวันนี้ฉะนั้นเราคือหนุ่มที่สุดของชีวิตที่เหลือเราแก่ที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาดังนั้นเราก็คือวัยรุ่นสำหรับบทต่อไปของชีวิตครับคุณวิกรมโอ้อย่างนั้นนี่ท่านหยุ่นเป็นคนที่มีแนวคิดเป็นแบบนี้ของท่านหยุ่นเนี่ยแต่คนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะเขามาคิดยังไงโอ้มันคิดตามแรงที่มีกับเสียงที่พร้อมเป่งออกไปได้เพราะว่ามันถูกทำไมมันถูกควบคุมโดยคุณภาพของร่างกายนะตอนก่อนอายุ65เนี่ยก็รู้สึกแบบหนึ่งก่อน60ก็โอ้โหผมยังคิดว่าผมยังเหมือนเป็นหนุ่มพันปีนะก่อน60อะพอเลข6ขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีอาการไม่เหมือนเดิมแล้วนะพอ65ไปเนี่ยมันชักเด่นชัดแล้วมันเริ่มมองหน้าคนนั้นแล้วนึกชื่อไม่ออกอย่างเงี้ยเริ่มมีมากขึ้นแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเราทำไมมันเดินช้าลงผมเนี่ยเคยพยายามจะลุกขึ้นจากทางรถเก๋งอะเมื่อก่อนนี่ลุกฮวบก็ไปเลยนะตอนหลังทำไมมันจะลุกจากที่นั่งรถเก๋งอะทำไมมันหนืดๆฮะใช่แล้วก็เวลาที่จะคิดตัวเลขคิดอะไรทำไมมันไม่ค่อยแจ๋วเหมือนเมื่อก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าทางท่านอาจารย์หยุ่นนี่มีลักษณะงี้ไหมเพราะว่าท่านอาจารย์ก็เล่นเข้าไป75แล้วใช่ไหมผมอายุ77แล้วปีนี้คุณดุชัยนี่ไปเอาวิธีจำเรื่องชื่อคนเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรต่ออะไรนี่มีวิธีจำยังไงก็คือให้ความสนใจกับมันแล้วก็ติดตามแล้วก็ต้องใช้มันครับข้อมูลนี้ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็จะลืมฉะนั้นก็ใช้การเนี่ยทำไลฟ์ทุกวันหาข้อมูลแล้วต้องเล่าให้คนอื่นฟังเราก็ต้องไปรวบรวมเล่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้คนเข้าใจให้คนสามารถติดตามได้ตามเรื่องตามราวฉะนั้นสมองมันต้องทำงานก็อาจจะเป็นทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงวัยทั้งหลายเกิน60แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือใช้สมองอย่าบอกว่าเอ้ยสบายแล้วต่อไปนี้ไปเที่ยวอย่างเดียวตีกอล์ฟทั้งวันแล้วก็นั่งดูทีวีอย่างเดียวนี่ไม่ได้เลยนะอายุสั้นเลยนะคุณวิกรมต้องบอกว่าเราจะไปเดินทางออกกำลังกายแล้วก็อาจจะต้องไปหาอะไรงานฮ็อบบี้ที่มันต้องใช้สมองหน่อยเช่นเรียนภาษาใหม่ภาษาหนึ่งหรือไปหัดกีฬาใหม่หัดดนตรีเครื่องใหม่ผมเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันได้ฝึกได้เดี๋ยวนี้ใน YouTubeในมือถือมันสะดวกแล้วนี่ใช่ไหมสมมติเราจะอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาจีนเราอยากจะเรียนให้มันลึกซึ้งสนุกสนานเราก็บอกว่าทุกวันหนึ่งชั่วโมงเราจะเข้าไปใน YouTube นี้ช่องนี้แล้วเราก็จะฟังพูดตามแล้วก็เล่าแล้วก็ใช้มันและสมองมันก็ทำงานหรือว่าเล่นหมากรุกกับเพื่อนเนี่ยนะมีคนแนะนำผมนะเล่นหมากรุกกับเพื่อนเนี่ยมันต้องคิดไงเดินมาอย่างนี้โอ้ต้องเดินอย่างนี้โอ้ต้องไปอย่างนี้มันก็จะช่วยให้สมองเราทำงานฉะนั้นทั้งกายและก็ใจ
สองอย่างต้องไปด้วยกันกายต้องเคลื่อนไหวเราถึงจะแข็งแรงใจใช่ต้องนิ่งเราถึงจะเข้มแข็งเอสองออย่างนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราในฐานะคนพวกเบบี้บูมเมอร์จะต้องนำมาฝึกแต่ผมเห็นคุณวิกรมงานเมื่อคืนนี้ก็โอ้ยคึกคักนี่คุณวิกรมก็เป็นวัยรุ่นเลยอ่ะเห็นคนเยอะแยะแล้วคุณวิกรมก็แสดงถึงความเป็นหนุ่มไฟแรงอายุ70ที่กำลังจะเริ่มทำอะไรต่ออะไรชีวิตจะเริ่มต้นบทใหม่แล้วใช่ไหมมันก็ไปคิดถึงอะไรที่เราทำได้อืแมล้วอยากจะทครับำผมคิดว่าผมยึดตรงนั้นอืมที่ผมอยากจะทำเป็นประเด็นก่อนครับแล้วเราทำได้อืเรามไม่ทำเกินตัวอืมอืมอืมแล้วไม่เกินความสามารถของทั้งร่างกายทั้งเศรษฐกิจนะอืมถ้าเกิดว่าเราแบบว่าทำให้มันพอดีพอเหมาะครับสิ่งที่เราชอบกับทำได้อันนั้นข้อแรกอืมอีกอันหนึ่งก็ต้องตามโลกเนาะครับโลกนี่ผมเห็นคุณสุทธิชัยนี่เอาอะไรนะเอไอมาพูดอยู่เรื่อยเลยครับเรารู้สึกว่าคุณสุทธิชัยนี่ไม่ใช่ตามโลกอย่างเดียวนี่ไล่กวดโลกจะแซงโลกไปอ่เอาาดื้อๆเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มีสารพัดอย่างเลยนะเนี่ยคุณสุทธิชัยนี่เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าตามโลกแล้วก็แบบว่าใช้การเปลี่ยนแปลงของโลกอืมมาทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความสุขครับพยายามใช้มันพยายามใช้มันเพื่อที่จะหนึ่งเราสนุกด้วยสองใช้ประโยชน์ในการที่เราจะทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังติดตามข่าวสารสามเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะคุณวิกรมในช่วงชีวิตของเรา70กว่าปีเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากมันเป็นช่วงเวลาในเจเนอเรชันเนี่ยที่เปลี่ยนมากกว่าเจเนอเรชันก่อนๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใชปู่ยใช่า่ของเราเนี่ยสมัยโน้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดซึ่งขึ้นสัก20-30ปีต่อครั้งใช่ไหมจากทีวีขาวดำเป็นทีวีสีจากโทรศัพท์ติดตั้งโต๊ะมาเป็นโทรศัพท์มือถือใช้เวลา50-60ปีนะคือบางทีใชคุ่ณเกิดจนคุณตายเนี่ยคุณไม่เห็นการเกิดก่อเกิดอะไรคนยุคที่รถไฟใช้ไอ้น้ำครั้งแรกอ่ะใช้รถม้าเนี่ยนะใช้น้ำแล้วจะใช้เครื่องยนต์ครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่ามันจะเกิดแล้วเกิดแล้วกว่าที่มันจะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมโอ้โหใช้เวลาอีกหลายสิบปีใช่แต่ว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยการเปลี่ยนจากพิมพ์ดีดมาเป็นคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เบ้อเร่อเบ้อร่ามาเป็นพีซีเพอร์ซันนอลคอมพิวเตอร์ใชจ่ากเพอร์ซันนอลคอมพิวเตอรแ์อมปาเดเปีย็วนแป๊บโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเล็กลงไปใชจ่ากโน้ตบุ๊กมาเป็นมือถือโอ้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตกล้องถ่ายรูปมันมาอยู่ที่เดียวกันเลยเหรอในมือถือเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เราโชคสนุกมากในชีวิตที่เราอยู่คุณวิกรมกับผมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากก่อนที่เรมาันจะจากไปใช่ผมเห็นอะไรรู้ไหม ตอนนั้นบ้านคุณยายอืมมีวิทยุอืมนะไอ้ที่ต่อสายอากาศขึ้นไปบนหลังคาอ่าแล้วก็ลากเป็นสายลงมาแล้วก็วิทยุเครื่องเท่ากับทีวีใช่นะแล้วก็ถ่านนี่ต้องเอาถ่านมาใส่เป็นแผงเลยใช่ผมเห็นตั้งแต่ตรงนั้นนะอืแลม้วก็เปลี่ยนเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ใช่ใชแล่้วก็มีเครื่องคิดเลขโอลิมเปียอืมแล้วจากเครื่องคิดเลขโอลิมเปียก็เป็นแคนนอนใช่ไหมไอ้เครื่องกดใช่ใช่แล้วก็เป็นตัวคอมพิวเตอร์เป็นแบบตัวใหญ่ครับปี7กว่าอืตั้งมแต่วันนั้นมาถึงยันวันนี้เป็น iWatch โอ้โหในชีวิตเรานะวันนี้เราเจ็ดสิบอคุ่ณาวิชัย77อ่าฮเอะอผมตั้งแต่วิทยุตรงนั้นเห็นไหมไอ้เครื่องแบบทีวีเลยนะมาถึง iWatch ในตอนนี้คือดูสิว่าภายในอย่างมากก็20กว่าปีเองมันเปลี่ยนไปชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือทุกวันนี้ถ้าจําได้เนี่ยก็เรียกว่าแต่ก่อนนี้ที่คุณวิกรมพูดถึงมันเรียกเสียงตามสายตาเสมียงสตาามยสายแต่ก่อนนี้เราฟังละครวิทยุเราฟังเสียงฟังข่าวเนี่ยเสียงตามสายมันเป็นลําโพงติดเข้ามาในบ้านเรานะใช่ใช่ใช่แล้วคุณต้องสมัครเป็นสมาชิกต้องจ่ายตังค์แล้วมันเขาติดลําโพงที่บ้านคุณมันก็จะมาจากเสียงตามสายคุณก็ฟังวิทยุแต่มาเสียงตามสายนี่เฉพาะถึงบ้านคุณเฉพาะเป็นรายไปวใชิท่ยุกใช็่คือ
broadcasting นะตอนนี้ก็คือขยายส่งสัญญาณเป็นอากาศคุณมีเครื่องรับคุณก็รับได้มันก็ไม่ใช่เฉพาะรายเฉพาะบ้านเหมือนกับเสียงตามสายแล้วมัน broadcasting ก็คือกระจายกว้างสัญญาณส่งในอากาศคุณมีเครื่องรับได้มันก็เป็นทีวีก็ขาวดำก่อนทีวีก็เป็นส่งสัญญาณนี่แหละนะคุณต้องมีเครื่องตั้งแล้วกว่าจะเป็นทีวีสีเนี่ยก็อีกหลายสิบปีใช่วันนี้นะคุณดุชัยเห็นไหมเราพูดถึงเราวันนี้ใช่ไหมว่าตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆมาถึงตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในชั่วอายุคนแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเรานี่มันไม่ใช่ละมันเล่นเล่นกระโดดแบบเร็วปื๊บ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 เลยวันนี้เขาก็มีประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะเราจะตามสังคมรุ่นใหม่ไม่ทันละครับคราวนี้บางคนเนี่ยถ้าไปกลัวเรื่องของเทคโนโลยียิ่งทำให้ล้าหลังใหญ่คุณวิชัยเป็นคนที่รู้สึกว่าพยายามจะเรียนรู้พยายามจะปรับตัวนะในคนรุ่นเดียวกับคุณสุทธิชัยเนี่ยนะ75 77หรือ80เนี่ยมีสักกี่คนที่เขาตามยุคตามสมัยเนี่ยนะน่าได้แบบนั้นเพราะว่าเราเนี่ยกลัวมันครับเราไม่อยากจะไปแตะมันครับคุณวิชัยตอนนี้ทำรายการทำอะไรต่ออะไรนี่โอ้นี่ใช้เทคโนโลยีประหยัดเวลาประหยเนัี่ดยเนี่ยที่เรอาะไรคุยต่ออยะูไร่เนไปี่ยเยนอะะเลยเนี่ยที่เราคุยอยู่นี่นะคุณวิกรมถ้าเราพูดเมื่อสัก10 ปีก่อนว่ามันเป็นไปได้เนี่ยเราจะตกเราจะบอกเป็นไปไม่ได้คือใคชุณ่วิกรมอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่เขาใหญ่หรืออยู่ที่กรุงเทพผมครอยัูบ่ที่บ้านผมที่บางนาแลคร้ัวบก็โปรดิวเซอร์เราคุณไมค์ก็อยู่บ้านเขานะ3 คนเนี่ยใเชรา่สามใชค่นทํางานเนี่ยตอนเนี้ยนะต่างคนต่างอยู่คนละที่เลยนะใช่ใชแล้่วคนดูที่ติดตามเราก็อยู่ในมือถืออยู่คนละที่บ้านทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะอยู่ที่ไหนก็ดูเราได้เห็นไหมว่าสมัยหนึ่งที่ผมทำทีวีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วมาออกอากาศได้ต้องมาอยู่ที่นี่เวลานี้แล้วจะต้องมีทีมงานที่ผลิตเนี่ยโปรดิวเซเยออะรแย์ะฝ่ายคุมเสียงฝ่ายคุมกล้องฝ่ายกำกับฝ่ายตัดต่อฝ่ายกลไกคอมพิวเตอร์20 กว่าคนแล้วต้องเจอพร้อมหน้ากันนะคุณวิกรมกับผมต้องมาอยู่ที่ห้องส่งใช่ไหมเราถึใงชออ่กอากาศได้ภใาชย่ในไม่ถึง20 ปีนี่เรามาทำรายการอย่างนี้ได้เห็เนหไ็หมนไหมแล้วที่สำคัญต้นทุนคุณวิชัยวันนี้ต้นทุนเท่าไหร่ผมต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยผมตอนนี้ใช้ iPad นะiPad เครื่องหนึ่งตรงนี้ผมรู้สึกจ่ายไป10,000 กว่าบาทมั้งหรือกี่หมื่นผมก็ไม่แน่ใจแล้ว10,000 กว่าบาทใช้กี่ปีล่ะผมใช้มาตั้ง4 ปีแล้วมั้ง3-4 ปีแล้วคแลุณ้ววิชัยก็ใช้อะไรตอนนี้ใช้อะไรอยู่ผมใช้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์จอนะอันหนึ่งซึ่งก็ใช้มา4-5 ปีแล้วล่ะนะลงทุนไปเท่าไหร่ก็คอมพิวเตอร์นี่ก็คง20,000-30,000มั้งนะตอนนั้นก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนอินเทอร์เน็ตประจำเดือนแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวหล่อๆออกนอกบ้านด้วยไม่ต้องอย่าใครอย่ามาดูเราข้างล่างนะว่าเราใส่กางเกงอะไรวันนี้นะแทบจะเห็นไฟฟ้าหน้าตกกะใช่ไหมมใัชน่ชไหมัดขนาดนี้มันชัดแต่กลับไปย้อนกลับไปคุณวิชัยเมื่อกี้เนี่ยคุณวิชัยต้องลงทุนเท่าไหร่ที่เนชั่นไอห้องส่งห้นองะแล้สว่งโมบายอีกโมบายก็อีกเฉพาะลงทุนสร้างห้องส่งอ่ะไม่ต่ำกว่า5-6 ล้านเฉพาะส่งไม่ต้องพูดถึงค่าเช่าค่าไฟนะนะสตาฟอีกสตาฟเฉพาะในห้องคอนโทรลอ่ะคือห้องที่คุมมันจะมีจอเยอะแยะจอก่อนออกอากาศออกเกินออกอากาศแล้วก็จอเตรียมการพร้อมในคลิปวิดีโอเตรียมไว้มีเจ้าหน้าที่คุมแสงเจ้าหน้าที่คุมกล้องเนี่ยนะในห้องนั้นอย่างเดียวมี7-8 คนโอ้แล้วก็ในห้องส่งในห้องสตูดิโออีกก็จะมีช่างกล้องจะมีโปรดิวเซอร์จะมีอะไรอีกสีเห่็นหไ้หามคนทั้งหมดจะมีไม่ต่ำกว่า15-20 คนต่อ1 รายการนั่นน่ะนั่นน่ะทำไมถึงเจ๊งอ่ะเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยต้นทุนแล้วไม่เฮียหยุ่นวันนี้ทำแล้วโอ้โหเช็งซิมสบายอุลาเพราะว่าทำไมต้นทุนต่ำสะดวกแล้วก็ดูสิวดูฝ้าเห็นเสียงชัดใช่เปล่าแล้วจะอินเสิร์ตอะไรก็เอ้าไม่ไปอินเสิร์ตซะครับอย่างนี้ทำไมจะไม่ทำไมอยู่รอดสบายโปนี่
และที่สำคัญกว่านั้นคือ engagement ของคนดูคนใชดู่ใช่ใช่เนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาดูเราหรือไม่ดูเราเออเขาจะดูแล้วก็จะไปปิดตอนไหนย้ายไปอยู่ช่องไหนเราไม่รู้แล้วก็เขาชอเอบไม่อชอบพี่ความยังก็ไม่รู้แต่พอเรามาทำโซเชียลมีเดียเนี่ยออกทางเห็นตัวเ YouTube ลอขอกทางเอ Twitter อตัวเลขเรขคึ้นคอร์ดแล้วก็เออคอมเมนต์ได้เออคอมเมนต์ได้สะท้อนไปคกลับนได้เมนี่ยาเห็นแสดงความคิดเห็นร่วมได้เออเออแล้วก็แชเออร์ต่อได้เออแชร์เขาชอบให้ส่งให้เพื่อนต่อเดอูไมอ่ทันวันตอนนี้แต่เดี๋ยเวออดูดูทีหยลั้งอนก็กลไัดบ้เออเห็นไหมเห็นไหมว่ามันคือการสร้างพลังของการสื่อสารเนี่ยภายใน20ปีที่ผ่านมาเท่านั้นฉะนั้นนทีี่่คุณวิกรมบอกว่าเฮ้ยพอเห็นอย่างนี้มันตกใจไหมล่ะตกใจที่ผม70 ปีนี้เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมไม่ได้เหมือน70ในยุคสมัยพ่อแล้วนะตกใจอย่างนี้เอตายอเลยเว้ยเราตกงานไงไงเลยวะเอเพราะอว่าถ้าเราทำทีวีโอ้โหเราลงทุนไปตั้งเยอะเสร็จแล้วมีคนมาบอกเราว่าเขาสามารถทำสิ่งที่เราทำทีวีโดยเออไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อยมากเนี่ยเออเออแล้วสิ่งที่เราทำทั้งหมดลงทุนทั้งหมดเจ๊งหมดต่อหน้าต่อเอตาอเออเออช็อกสิช็อกสิเอฉะนอั้นปฏิกิริยาแรกที่ผมได้รับเมื่อรับรู้เรื่องนี้ตอนประมาณ10 กว่าปี20 ปีก่อนผมช็อกและผมตกใจและผมก็เศร้าและผมไม่รู้จะทำยังไงผมเศร้าอยู่วันสองวันผมก็มานั่งคิดใหม่ก็เฮ้ยถ้าคนอื่นทำได้กูก็ทำได้นี่วะเราต้องบอกตัวเองถ้าอย่างนั้นเราเศร้าเสร็จแล้วเว้ย2 วันพอต่อไปนี้เราจะตื่นเต้นกับมันสุดยอดเลยวะถ้าเราทำได้นะเราก็เปลี่ยนสิวะมันโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ลองดูลองไปทำดูว่าสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนคือคอนเทนต์เนื้อหาใช่อ่ะใช่อย่าองัอนื่นนั้เนปเลรี่ายนมีหมอยูด่แล้วมันต้องเราต้องบอกดีใจสิว่ามันมีอุปกรณ์มาช่วยอาชีพเราแล้วนะดังนั้นผมก็เลยกระโดดลงไปกระโดดลงไปตอนนั้นไม่รู้น้ำมันตื่นมามันลึกจมน้ำเลยไม่รู้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุก็50ต้นหกสิบเอ้ย50ก็ยังแจ๋วแต่ผมดูคุณทวิชัยนี่70คุณทวิชัยก็ยังทำได้นะเอไม่อเพราะว่าทำไมอ่ะเพราะคุณทวิชัยนี่เป็นคนเรียนรู้นะ70ยังแจ๋วไงนะคือเป็นคนที่ flexible โอ้กโ็หมาตื่นขึ้แนล้มวามันมีอะไเรอใอหม่ให้เราทใชำแล่้วตอนเนี้ยที่กำลังตื่นเต้นทั่วโลกคือ GPT เอ6อเออเอก็อคืเอออเออเป็นนั ChatGPT กเขียนซึ่งนักเขียนเอ AI อเนี่ยมันก็ได้ทำมาแทนมากมายหลายอย่างแล้วเราก็จะตกใจวันก่อนเนี่ยมีคนมาบอกว่าให้ GPT ให้ AI มันวิเคราะห์แล้วนะวเอ่าถอ้ามันเนี่ย AI เนี่ยมันเข้ามาแทนมนุษย์ในทำสิ่งที่มันทำได้จะมีอาชีพอะไรตกงานบ้างมีอะไรมั้งอะไรตแล้กวกง็านสั่งมันเลยนะสั่งมันว่าเฮ้ย AI เอ็งบอกมาสิว่าสิ่งที่เอ็งทำได้เนี่ยจะทำให้อาชีพอะไรบ้างที่จะตกงานบอกครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับแล้วมันก็ตอบเลยว่าต่ออาชีพต่อไปนี้นะครับสงสัยแย่ต้องตกงานเพราะว่าผมทำได้แล้วครับหนึ่งData Entry Clerk เสมียนที่ป้อนข้อมูลอ่ะสอง Customer Service Representative สาม Proof Reader คนตรวจ Proof ไม่ต้องละตรวจพรูฟไม่เพตรา้ะอง AI มันตรวจให้ได้Bookkeeper เฮ้ยโอ้ยุคบัญชีไงโอ้โอ้โอ้เพราะมันทเอาำใตหัว้เลขมันบวกลบคูณหารมันจัดทำได้หมดสาTranslator เฮเอ้ยอแปลพใชวก่ล่าพวกแปลเออไม่เออCopywriter เออบริโษหัทโฆษณาเนี่ยเขาต้องมี Copywriter เขียเอนอเออคำโฆษณานั่นนะเออเอเพรอาะว่าอันนั้ AI นเขียนให้มันเขียนให้เออเอมัอนเก่งกว่า Market Research Analyst Market Research นะที่บอกว่าเราไปสำรวจตลาดวิเคราะห์มันทำให้หมดเพราะมันเอาข้อมูลมาแล้วมันก็ทำให้หมดSocial Media Manager ไม่ต้องAppointment Scheduler เลขาเลขาที่มีหน้าที่จัดนัดหมายให้เราอ่ะไม่ต้องเทเลมาร์เก็ตเตอร์เทเลโฟนอ่ะมาเออเออคอลเอเซ็อนเตอร์ทเัป้็งนหลายอ่ะที่ยเอกหอูคอลเซ็นเตอร์เออทรานสคริปต์นิสคนที่ถอดเทปอ่ะทรานสคริปต์เออเออเออนิวส์รีพอร์เตอร์นักข่าวโอ้นักข่าวโอ้โหเรียบแล้วไม่มีเหลือแล้วนี่นะเรียบเลยอย่างนี้โอ้โหทราเวลเอเจนต์เออ
ตกงานเอเพราอะว่าเออเราจองเจิงไปเทจี่ยวองไหนตัวเองตรงเองแหละจองเองอะไรหมดติอว๋เตอร์อเทคนิคอลซัพพอร์ตแอนาลิสต์พวกเทคนิคอลซัพพอร์ตทั้งหลายเลยโหอนีี่เมแทบลจะงานหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วนี่ดูอีอ่าเมนมลาอย่างนี้ไม่เหลือหรอแล้วนี่อเรีาเมลมาร์เก็ตเตอร์อีเมลมาร์เก็ตเตอร์อีเมลก็หมดแล้วกเอ็รีครูเตอร์ครับรีครูเตอร์โอ้พโหวกบริษัท HR ทั้งหลายแหละโอ้โหที่บอกว่าจำได้ไหมเราจะต้องหาเอพอนักต้องงหาานคนให้ผค่านนบริษัทหางานอ่ะนะอันนี้บอกโนโนไอเอไอมาบอกผมทำได้บอกมาต้องการพนักงานแบบไหนอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจัดให้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังเจออยู่นะในวัย70ของคุณวิกรมนะว่าผมเลยตอนนี้ไงผมก็เลยขีดเส้นเลยคิดเส้นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็เอาตัวเลข70เนี่ยนะเออไปเริ่มวางแผนเอตั้งอกับครอบครัวก่อนเออเมื่อวานนี้ก็ประชุมกับน้องเลยอืมๆบอกเอ้ยวันนี้อ้วต้องลงจากเวทีละเออเรามาเลือกคนที่นะเป็นหัวหน้าเออเว้ยแล้วก็ทำงานนะเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งเออเว้ยของครอบครัวเออคราวนี้เราก็มีการคิดถึงระบบว่าเอ๊ะเราจะเอาระบบเลือกตั้งอืมหรือแต่งตั้งดีเออเราก็บอกกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเลือกตั้งนะอืเรามต่อไปก็จะมีการพัฒนาประเทศแบบประชาธิปไตยอืมอืมนะเอาแบบอเมริกาเอาแบบยุโรปเนี่ยอืมกับอีกอันนึงนะคือแต่งตั้งอืมเราก็มาแต่งตั้งกันแบบคอมมิวนิสต์เออเออแล้วเราก็มาบอกว่าอันนี้มันมีแตกต่างกันยังไงอืมอืมเราก็บอกว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมานะอย่างคอมมิวนิสต์อย่างจีนนะครับ30ปีนี่ GDP มันโตประมาณ9%อืมถ้าเป็นแบบประชาธิปไตยเนี่ยก็อยู่ระดับประมาณ1-2%อืมเพราะว่าไอ้ที่มันเลือกตั้งเนี่ยมันใช้ประชานิยมแล้วมันก็ไปเลือกคนที่มันไม่ได้เก่งจริงเออนะไอ้คนที่มันอยากจะมีอํานาจอืมนะทางการเมืองมันก็เข้าไปสมัครกันเอแล้วอก็บอกไอ้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยอืมทุกคนส่ายหน้าไงสายหน้าสายหน้าไม่เอาเขาบอกว่าเอางี้เราคิดว่าใครเนี่ยที่เราคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถและทําด้วยใจและก็อยากจะทําอืมก็เลยเลือกคนแบบนั้นขึ้นมาอืด้วยมการเลือกแล้วก็แต่งตั้งอืมอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่เราเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผมอายุ70ปีบริบูรณ์เมื่อวานเนี่ยเยี่ยมเลยอืมเยี่ยมเลยอันที่สองนี่ก็คือที่เรื่ององค์กรคุณวิชัยอืมเราวันนี้ก็หาคนมาตัดเค้กอืมงานที่เราทำอยู่ก็เลือกคนเก่งๆเลือกคนที่เหมาะสมครับเอามาตัดเค้กไปแล้วก็จะหาคนที่เหมาะสมที่สุดอืมมาแทนตัวเราส่วนตัวเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากกองหน้าเป็นกองหลังใช่ไหมใช่แล้วเราก็ส่งข้อมูลอืมให้ไอเดียถ้าอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้องค์กรเรานะมันเข้มแข็งไหมตอนที่เราอายุ70เออฮะปกติเนี่ยเกษียณนี่60ใช่ไหมอืมแต่ไอ้60นี่เรายังโอ้โหเรารู้สึกว่ามันยังทำงานได้เยอะอืมแต่70นี่มันเริ่มแกว่งแกว่งแล้วนะคุณวิชัยเออเออผมชักมีความรู้สึกว่ามันไม่แจ๋วเหมือนเดิมแหละคุณวิชัยนี่มีความรู้สึกมีความต่างของตัวเองนี่ตอนอายุสักเท่าไหร่ก็แน่นอนตั้งแต่อายุ50กว่า60ขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่าต้องทำอะไรกับมันแล้วก็พอเราฝึกออกกำลังกายทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนเรื่องทำสมาธิเพื่อจะให้สภาพจิตเราปกติร่างกายเราโอเคมันก็จะไม่เสื่อมโทรมมากนักก็ยังสามารถทำอะไรได้สำคัญคือเราตื่นเช้าขึ้นมาทุกเช้าคุณวิกรมเราต้องรู้ว่าเรายังอยากทํางานเราอยากทำโน่นทำนี่เราอยากจะอ่านหนังสือเราอยากจะทําคุยกับคนนี้เราอยากจะเขียนหนังสือเราอยากจะเล่าเรื่องนี้มันต้องมี purpose of life คือต้องมีเป้าหมายคือใครที่บอกว่าเฮ้ยเกษียณแล้วสบายไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยชีวิตสั้นเลยนะไอ้บอกไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าคำว่าเกษียณต้องหมายถึงว่าชีวิตมันจะเริ่ม chapter ใหม่บทใหม่ที่จะหนึ่งนะเฮ้ยไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยว่ะ
ไม่ต้องห่วงเหมือนตอนที่ไปวัยรุ่นเอตอนอเราเป็นวัยรุ่นจะเรปียานกกัดตีจนบทเขิ้าพปากกัดตีนทีจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมจะสอบได้ไหมแล้วพอพ้นเสร็จนะเราก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวพอมีเมียต้องมีลูกลูกจะไปโรงเรียนอะไรแล้วจะอยู่กันบ้านไหนเราจะมีตังผ่อนบ้านไหมเนี่ยแล้วก็พอทำงานเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาให้เมียให้ลูกแล้วก็ลูกโตมาแล้วเสร็จแล้วงานการเราก็อ่ะเอาทำไงวะเพื่อนร่วมงานเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไอ้เจ้านายเอแล้วอก็ห่วยไอ้เราก็อยากจะเป็นเจ้านายมันก็เครียดทั้งที่ทำงานกลับมาบ้านก็เครียดเอแล้อวก็เอาละพออายุ30ปีก็เริ่มจะมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมเอก็อนอนไมเอ่อพองานเอเคอรียดเปเอ็นอเครียดต้องหารายได้ใช่ไหมเอฉะอนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่เราผ่านขั้นตอนชีวิตเนี่ยพอเราถึองืวัมยเกษียณนะมันหมดละคุณพี่เกอบอมันทิ้งไปเลยผมไม่เอาเออตัดไปเลยผมนี่ตามที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าตามบทของสังคมผมทำบทใหม่เพราะว่าผมเนี่ยรู้จักอาซอผมเนี่ยนะตอนอายุ15แล้วก็falling in love กับอาซอผมเนี่ย8ปีโอ้ตอนที่ falling in love กันนี่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะทุกอย่างดีหมดเลยเนาะสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรต่ออะไรดีแล้วผมไปแต่งเอาตอน23เอ๊ะแต่งไป2 ปีเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะสงสัยอซอเราก็คงคิดว่าไอ้เราก็คงไม่เหมือนเดิมเออไอ้นั่นก็กลายเป็นว่าอย่างกับที่คุณวิชัยพูดคือเราต้องเรียนเราต้องมีครอบครัวต้องมีลูกต้องมีอะไรผมพอไฟเอาว่าเอ้ยการมีครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากผมตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปไม่ค่อยได้เออผมก็เลยหยุดการแต่งงานหยุดแปลว่าอะไรแต่งแล้วยังแต่งแล้วแล้วแตก่็งเลแล้ยวหยุแลด้วกก็ารแต่งงานแปลว่าอะไรทีแรกก็หยุยดาชั่กวคราวก่อนยาหยกุคดชำั่ยวาคราวหยุดยชาั่วคราวก่อนแล้วไปบอกเขาเขายังไงล่ะบอกกับภรรยตาอนเลนยั้นหยุดชั่วคราวเราก็ให้เขาไปเรียนหนังสือเออเพื่อที่จะคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ไปหยุดไปเรียนหนังสือเนี่ยเอ๊ะเขาก็มาคุยนะบอกเอ้ยอ้วได้ยินข่าวจากท้องน้ำทว่ำาไมลือเนี่ยกำลัง falling in love เว้ยเฮ้ยนะกำลัง falling in love กับสาวที่อายุน้อยอ๋อสงสัๆยหวุ่า่นยังไปดีมีคนอื่นมีคนมีสาวอๆื่นเออหุ่นดีๆแล้วก็หน้าตาสวยแล้วก็รวยมากผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีหรือไปฟังข่าวจากท้องน้ำเนี่ยมันผิดพลาดนะแล้วผมก็บอกกับเขาว่าเอ้ยหรือจำไม่อย่างนะหรือเนี่ยจะเป็นภรรยาคนแรกและเป็นภรรยาคนสุดท้ายนั่นแหละเออเราก็บอกเขาให้เขาสบายใจเขามองหน้าเราเขาบอกว่าบูชิดเขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เเอชื่ออไม่เชื่อเขาก็ไม่มั่นใจคราวนี้พอไม่มั่นใจตอนหลังเนี่ยก็เลยเปลี่ยนสถานภาพเอ้ยอย่างนั้นเราก็ลองต่างคนต่างอยู่สิอยู่ไปอยู่มามันเอ๊ะมันชักมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะทั้งทุกอย่างอะทั้งครอบครัวทั้งความกังวลเราก็เลยตัดปัญหาที่เราไปโฟกัสเรื่องทำงานอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องกังวลคนที่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรดิก็กลายเป็นว่าเขากังวลเขาจะเสียนะส่วนหนึ่งของสมองประมาณ30-40%ไอ้กังวลตรงนั้นผมไม่ได้กังวลไอ้ตรงนั้นก็เลยทำให้ผมเนี่ยต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าคนสุทธิชัยคุณชัยนี่มีอาซอ1 คนใช่มีลูก2 คนถูกต้องไหมใช่เออผมนี่ไม่ต้องมีแต่ผมมีน้องๆ20 กว่าคนหลานๆอีก20 กว่าคนนั่นฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าผมก็แบกอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันดีก็คือว่าเราโฟกัสแล้วผมก็ทำมาหากินทำงานทำมาโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลอะไรจนกระทั่งวันนี้อายุ70ไม่มีก็ถึงวันนั้นไม่มีภรรยาไม่มีลูกเออแล้วตกก็ลงไม่มีสาวคนอื่นด้วยเออไอ้นี่มันก็เดี๋ยวจะผิดธรรมชาติ ที่วันหนึ่งแล้ตวอกน็นหั้านว่าวิกรมเป็นเกย์หรือเปล่า
ใช่ไหมเอ้ยมีวันหนึ่งคุณกฤษณาอโศกสินก็มานั่งทานข้าวด้วยกันวันนั้นคุณสุทธิชัยก็อยู่ในเหตุการณ์เป็นดินเนอร์ที่คุณสุทธิชัยเอาอาซ้อมมาด้วยอ่ะจำได้ไหมเออเรามีนายกอันนั้นนั่งที่บ้านใช่คุณกฤษณาแกก็นั่งติดกับผมแกก็ถามผมว่าคุณวิกรมเออคุณวิกรมนี่สงสัยไม่ค่อยชอบผู้หญิงนะอ๋อถามตรงๆเลยนะเออผมสะดุ้งโฮกเลยนะเออตกกระใจนะว่าทำไมคุณกฤษณาอโศกสินถึงมีความรู้สึกนึกคิดว่าผมเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงแกได้ยินมาจากข้างนอกแกไม่กล้าถามตรงๆไงแกก็เลยใช้วิธีถามแบบเขียนก็คือว่าลองอย่าดูสิเออผมก็เลยตกใจผมก็เลยบอกไม่มีเออเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีเอ๊ะแต่ทำไมนักเขียนนะมีแต่ผู้ชายอ่ะที่ได้รางวัลอ่ะอ๋อก็เลยเออเป็นข้อสังเกตเออบอกว่าเอ๊ะนักเขียนของอมตะเนี่ยนะที่ได้รางวัลเนี่ยทำไมไม่มีผู้หญิงเลยนะเอ้ยนี่แสดงว่าไม่คุณวิกรมนี่ไม่ชอบผู้หญิงแง่ๆเลยอ๋อเออต้องผปมฏิก็เสเลธยเป็นพลวันเปล่าก็เลยบอกว่าไอ้ที่มีคณะกรรมการเนี่ยที่เขามีการเลือกแต่นักเขียนเนี่ยเขามีประธานมีคณะกรรมการเขาไปเลือกกันเองเขาเลือกคนไหนออกมาถือว่าเป็นฉันทามติแล้วเนี่ยผมก็มีหน้าที่มอบรางวัลเอออย่างเดียวเอออันนี้ก็มีคนสงสัยผมแล้วคุตณ่อทิชัยคุณทิชัยเนี่ยเคยคิดไหมว่าเอ๊ะทำไมผมถึงไม่แต่งงานนั่นสิก็มีคนถามผมเอว่าอรู้จักคุณวิกรมเนี่ยแกตกลงแกเป็นเกย์ป่ะผมบอกผมไม่รู้แล้วก็มีอาการไหมผมบอกผมแกก็ไม่ได้แสดงอะไรออกกับผมนะแสดงว่าเป็นคนที่เนียนมากเยอะมากใช่ไหมเออเขาคิดว่างั้นนะผมก็เลยเคยบอกกับเขานะบอกว่าเออมีคนเคยถามผมอย่างนี้เหมือนกันนะผมก็เลยบอกว่าเออทำไมไม่ส่งน้องสาวมาล่ะนั่นเออมาอยู่สัก2-3 วันนะก็จะได้รู้ว่าผมเป็นเกย์หรือเปล่าก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมที่ก่อนจะเดินทางมาถึง70เนี่ยคุณฤทธิ์ชัยได้แต่ต่อสู้แล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อวานนี้วัน70ครบ70ก็ประกาศเป็นข่าวตูมตามไปทั่วว่าคุณวิกรมได้เขียนในพินัยกรรมมรดก20,000 กว่าล้านมอบให้กับมูลนิธิอมตะเพื่อจะทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรความคิดนี้มันมาอย่างไรไปอย่างไรและรายละเอียดของ20,000 ล้านบาทนี่คืออะไรอย่างไรมีเมื่อวานนี้น้องชายหลายคนของคุณวิกรมมานินทากับผมว่าคุณวิกรมเนี่ยพี่เนี่ยแหมยังไม่ให้เราพวกอะไรพวกเราเลยแล้วก็จะให้มูลนิธิไปละ20,000 ล้านพวกเราเพื่อนฝูงทั้งหลายก็นั่งนินทาคุณวิกรมต่อว่าเออจริงเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีๆแกก็จะไปให้กับไอ้มูลนิธิแล้วเขาแกควรจะตั้งกองทุนเพื่อนวิกรมก่อนแล้วก็แจกเงินที่เหลือมรดกส่งให้กับเพื่อนก่อนดีไหมล่ะก็มันที่มามันอย่างนี้หนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความขัดแย้งกับพ่อทางด้านความคิดฉะนั้นพ่อเนี่ยครอบครัวก็มีสตังนะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดมาก็ปรากฏว่าขัดแย้งกับพ่อเขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้ลูกเนี่ยมันต้องทำตามออเดอร์นะเออแกก็หาว่าผมเนี่ยนะไม่กตัญญูรู้คุณก็เลยตัดหางปล่อยวัดไอ้การที่เราไปตัดหางปล่อยผมยังจำได้เลยนะตอนนั้นผมเรียนอยู่ปี 1เนี่ยแล้วแกก็ตัดไม่ส่งอะไรเสียผมเลยนะจริงเหรออ๋อโอ้อยู่ผตัมวนัท้ั้นงอยนู่ั้นไปอยู่ไทเปอยู่ไทเปก็ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนคณะจากวิศวะเกษตรไปวิศวะเครื่องกลโอ้โหมันเรียนหนักด้วยสิตังก็ไม่มีเอ๊ะทำยังไงโชคดีว่าผมเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงศึกษาของรัฐบาลไต้หวันเออโชคดีเลยว่าปี 1เนี่ยผมเรียนได้เกรดประมาณ80%เออแล้วก็เขียนจดหมายแนบไปว่าพ่อผมเนี่ยเป็นเกษตรกรมีลูก10 กว่าคนเศรษฐกิจไม่ดี
ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายอืที่มจะมาเรียนหนังสือได้ก็เลยขอให้ทางกระทรวงศึกษาอืนะมไต้หวันเนี่ยนะให้ไอ้ทุนการศึกษาอืโชคมดีโชคดีนะทโชี่คดีว่าได้เงินปีหนึ่งเนี่ยยังเรียนดีอืมเออก็ให้มาผมก็เลยรอดตายไปอืมอันที่สองนี่ก็คือผมก็ต้องทำมาหากินเออหาตอนปิดเทอมก็ไปขายของอะไรต่ออะไรเงี้ยครกับ็ยากลำบากอืมแล้วตอนจะไปเรียนปริญญาโทก็ไม่มีเรียนไม่มีเงินที่จะไปเรียนก็ต้องมาทำงานที่กรุงเทพโดยไม่รู้จักใครเลยอืที่กรุงเทพมก็ทำให้เรียกว่ายากลำบากอืมเรียกว่าหมดตูดจริงๆเลยตอนนั้นเหลือสลึงสุดท้ายนี่ก็จ่ายค่าเรือไปแล้วก็ต้องเดินกลับบ้านป้าไม่มีตังค์ฉะนั้นไอ้ความยากลำบากจากตอนช่วงเรียนอืช่วมงทำงานหาเงินเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกรสชาติของที่ว่ามันยากเหลือเกินเออโอ้โหนี่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาในชีวิตของเราถ้าเราไม่อดทนไม่มุ่งมั่นอืมเราก็กิฟอัพแล้วกลับไปกลับหาขอความช่วยเหลือจากพ่อละอืมเออตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าคนที่อยากจะเรียนแต่ไม่มีเงินเรียนอืมเอ๊ะเขาลำบากยังไงคนที่อยากจะทำงานแต่ไม่มีเงินไม่มีทุนเนอะเออเขาลำบากยังไงไอ้ความลำบากตรงนั้นเนี่ยมันยังจำเข้าไปสู่กระดูกหรือ DNA ผมถึงทุกวันนี้อืม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 ครับพอเวลาเรามีเงินขึ้นมาปั๊บเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ30 ปีที่แล้วครับผมก็คิดว่าผมจะต้องรวยในวันหนึ่งอืในมอนาคตก็ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาอืมไอ้มูลนิธิเนี่ยตอนนั้นก็ยังติดหนี้ผมก็ทำ ATM นะไอทีเอ็มอ่าฮะเอาไปแจกกับพวกคนจนๆทคี่รัเมบื่อก่อนนี้เคยทำงานให้กับครอบครัวผมอืมอืมแจกแจกตั้ง30 กว่าใบนะในสมัยก่อนเมื่อเกือบ30 กว่าปีที่แล้วครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยคิดว่าเราจะต้องแบ่งปันคิดว่าจะต้องดูแลคนที่ยากจนเพราะเราเคยยากลำบากเออไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันสะสมขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอืมแล้วก็เราก็มาคิดตอนที่เราทำนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยครับว่าเอ๊ะไอ้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยอืมมันปล่อยของเสียอืนม้ำเสียอืมนะขยะมีพิษอืมแล้วก็ควันแล้วขี้ผงครัเบนี่ยทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาอืมนำไปสู่การทำไมรถติดอีกเออชาวบ้านก็ลำบากครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้าผมเนี่ยมีตังจากการทำนิคมอืผมมก็จะเอาเงินพวกเนี้ยย้อนกลับไปอืมให้กับทางคนที่ยากลำบากครไัอ้บตรงเนี้ยมันเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงอยากจะเอาเงินที่ผมมีเนี่ยครับเอาไปให้กับสังคมอืมน้องๆเนี่ยก็เขาก็มีเนี่ยผมยกตึกนะครับคุณวิชัยเมื่อวานที่คุณวิชัยมาเนี่ยอ่าตึกเนี่ยเมื่อตอนผมอายุ48เป็นวันเกิดผมอะอ่าผมก็ยกให้กับน้องไปละอ๋อเออเพราะว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านพักของเขาไงอืมอน้องๆก็จะได้มีที่พักพิงอือยูม่เป็นแห่งเป็นอันใช่ไหมอืมแต่ส่วนที่เรามาคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินเนี่ยเอาให้กับครอบครัวเดียวอืคมือน้องอืๆกมับการที่เราเอาไปให้กับสังคมเป็นล้านล้านครอบครัวอืเมริ่มจากอะไรเอ่ยหนังสือหนังสทืำอไมผมขายเล่มละ20 บาทอืมก็เพราะว่าเราอยากให้คนอ่านอือมยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอืมตรงนี้แหละครับก็ทำให้เราเนี่ยทำหนังสือมาตอนนี้11.6 ล้านเล่มว้าวแล้วเล่มหนึ่งเนี่ยก็ขาดทุนเนี่ยเกือบ10 บาทละบางเล่มอืมเออไอ้ตรงนั้นก็หมดเงินไปประมาณสัก100ละอืมอืมเห็นไหมไอ้นั้นเราทำมาตั้งเกือบ20 ปีแล้วอืในมขณะที่เรายังไม่มีเงินตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ใช่ไหมอีกอันหนึ่งเรื่องทุนการศึกษาครับผมให้ทุนการศึกษาเนี่ยผมก็ตั้งงบประมาณตั้งนานละ100 ล้านอืมเอาให้กับเด็กที่ยากจนอืแตม่เรียนดีจีเนียสครับอีกอันหนึ่งก็นวัตกรรมใหม่อืมนะนี่ก็ตั้งงบไป100 ล้านอืนมะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่เนี่ยครับโอ้ผมลงทุนลงเงินไปให้ตั้งเยอะหรือแม้กระทั่งอมตะคาสเซิลอืที่มถือว่าเงินลงทุนเยอะที่สุดอืม
อมตะคาโซ่เนี่ยเราลงไปตั้งงบไว้2,0002,000เออแต่ดูตอนนี้นี่คงอาจจะต้องเติมอีกสัก500เพราะว่ามันก็ไปเรื่อยๆถ้าแต่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไปแบ่งปันให้คนใช้ฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาคิดว่าจะเอาเงินที่เรามีเนี่ยเอาไปทำพวกนี้คราวนี้อีกสาเหตุหนึ่งมันคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผมมีสตุ้งสตังได้ในวันเนี้ยคุณวิจัยครับเป็นเพราะว่าสังคมนี้ถ้าผมเนี่ยไปเรียนต่อวิศวะอวกาศนะอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตเนี่ยตอนนี้ผมก็คงจะกินเงินเดือนอยู่ในองค์การพวกทางด้านบริษัททำเครื่องบินหรืออะไรใช่สักอย่างหนึ่งใช่ก็แค่นั้นครันบะฮะหรือผมจะอยู่ไต้หวันต่อเนี่ยวันนี้ผมก็คงทำอะไรไม่ได้เยอะแต่วันเนี้ยที่ผมกลับมาเมืองไทยครับแล้วก็มาหาข้าวเล่าเรียนทำไปทำมาหาข้าวเล่าเรียนหาข้าวเล่าเรียนตั้งแต่ปี1975จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเอนจอยไงเอนจอยสตังเออแล้วเราก็เป็นเถ้าแก่เราเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปหาเงินเดือนใช่ไหมเอ้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมีปริญญาโทปริญญาเอกครับใช่เราก็ทําแล้วก็ได้ความสําเร็จถ้าไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะประสบความสําเร็จแต่เมื่อประสบความสําเร็จที่ประเทศไทยแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะไอ้ที่เรากินใช้ทุกอย่างใช้ให้เกลี้ยงเลยผมก็เลยมาคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าผมจะมีเงินทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่นะก็คือไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหุ้นนะฮะของอมตะหรืออะไรที่ผมเป็นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สองพวกตึกผมก็ไปซื้อตึกซื้อที่ดินมีคอนโดมีอะไรทุกอย่างเนี่ยเอ้ยเราสมมติมีเงินอยู่100 บาทผมทีแรกก็กะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยคุณชัยชีวิตวันหนึ่งเนี่ยผมนี่ใช้เงินน้อยมากก็เลยกะว่าจะบริจาค99% 99%เออเพราะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรก็อยากจะทำตอนที่สมองเราทำไมยังเคลียร์เราไม่อยากจะไปทำตอนที่ทำไมเรามันเบอร์เบอร์แล้ววันนี้เราชัดเจนว่าเราอยากจะทำอะไรทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำก็เลยกะว่าจะบริจาค99%เออมีเงินเหลืออีกสัก100-200 ล้านก็เหลือแหล่แล้วไม่ได้ใช้ก็ปรากฏว่ามีที่ปรึกษาเฮ้ยทำไมไม่บริจาค50%อ่ะเออเราก็ทำอย่างนี้ก็โอเคดิแล้วยังเหลืออีกเนี่ยเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนเล่นในนู่นเล่นในนี่ทำให้ตัวเองรวยขึ้นผมก็บอกว่าเออผมก็ไม่อยากจะรวยแล้วแหละนะเพราะว่าที่ทำงานมาเนี่ยคุณยายเชื่อไหมผมไม่เคยรับเงินเดือนจากบริษัทไหนเลยนะไม่เคยเลยเพราะว่าไม่เคยรายได้จากด้านอื่นคือรับเงินเดือนแต่อมตะอย่างเดียวเออแล้วก็เลยคิดว่าเออเราก็โฟกัสอยู่ที่อมตะทำงานที่อมตะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เงินละแล้วผมก็ไม่อยากที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วมันมี conflict of interest กับอมตะเพราะว่าเราเนี่ยทำงานด้วยความซื่อสัตย์เราก็เลยเอาแหละเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยแหละจคัรดับการแบบนี้สรุปคุยไปคุยมาจาก99%ก็เหลือ95% 95%ก็เดี๋ยวเผื่อจะไปสร้างรถบ้านนะจะไปซื้อสปอร์ตหรือจะไปซื้อเครื่องบินสักลำสองลำอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าการเดินทางในการทำงานของเราต่อไปเนี่ยมันต้องบินไปที่ตำเมืองเล็กๆเล็กโอ้ๆอะไรนะฮะผมก็ไม่อยากจะไปใช้เงินบริษัทมูลนิธิอมตะนี่ไม่มีเงินจากบริษัทอมตะแม้แต่บาทหนึ่งนะของส่วนเตอัาวเงินส่วนตัวหมดเลยมีคนคนเดียวที่เอาเงินมาร่วมกับผมด้วยนะแล้วผมก็ปฏิเสธแกก็ไม่ยอมนะคือคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาวันที่ผมมีอะไรเรียกว่าอายุครบ50คุณบุญยสิทธิ์ก็บอกเอ้ยวิกงว่าลงทุนอยากจะทำบุงกับเรืออีก็เซ็นเช็คมาให้ผมเลย100,000อเออเฮียบุญยสิทธิ์อีก็บอกว่าจะทำบุญผมบอกให้เฮียไอ้มูลนิธิผมยังไม่รับเงินเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรือเอาไปทำยาก่อน
ใช่ทำยากครับแล้วก็เนี่ยมีอยู่อันนั้นแค่แสนหนึ่งฉะนั้นภาพที่มาของว่าทำไมผมอายุ70แล้วก็จะเอาเงินที่มีเนี่ยนะ95%เนี่ยมาทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วทำให้ทุกอย่างนะฮะให้มันเรียกว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราอย่างแท้จริงเมื่อวานนี้พอ70ปั๊บก็เลยประกาศไปว่าจะมอบ95%ของทรัพย์สินที่ผมมีอยู่เนี่ยตอนนี้รวมไปแล้วนี่มูลค่าปัจจุบันก็ประมาณสัก20,000 ล้าน20,000ในปัจจุบันแต่ไอ้พวกเนี้ยมันมีที่ดินราคาที่ก็ขึ้นมันมีหุ้นนะที่ผมถืออยู่นะมีอะไรตึกนะหรืออะไรต่างๆนะมันก็คือว่ามูลค่ามินิมัมมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันพอกพูนอะไรขึ้นมาเนี่ยต่อไปก็แล้วแต่ครับนะผมก็จะจัดการเนี่ยนะฮะว่ายกทั้งหมดเลยนะ100%ไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่ไม่เป็นประเด็นเราเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันคือ95%เปอร์เซ็นต์ในอนาคตคือ100%เมื่อผมทำไมขึ้นสวรรค์อย่างนี้แต่ทีนี้ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนี้ก็ให้ไปแล้วแยกไปแล้วอันนี้ส่วในห้ตึกไปแล้วให้ตึกเป็นตึกไปแล้วมรดกส่วนตัวที่จะให้คนนี้ลูกคนนี้หลานคนนี้อะไรต่างมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าผมเนี่ยไปคิดอยู่เรื่องหนึ่งผมไม่ทราบท่านผู้ชมตอนนี้เห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยในหลักการนี้กดหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยกดสองคือผมคิดว่ามรดกมอบให้ลูกหลานเนี่ยมันเป็นยาพิษคุณสุริชัยเห็นไหมว่าครอบครัวที่เขาเคยรักกันสามัคคีกันดีๆเนี่ยครับพอพ่อแม่มีการยกมอบทรัพย์สินให้ปั๊บเนี่ยมันเกิดอิจฉากันตีกันตีกันอิจฉากันแล้วก็ขัดแย้งกันบางครอบครัวจนกระทั่งถึงทำไมไม่พูดกันฟ้องร้องกันหรกืัอนแม้กระทั่งฆ่ากันก็มีเห็นไหมใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ที่เมืองไทยนะนี่มันทั่วโลกนี่มันเป็นนิสัยของมนุษย์ผมก็เลยมองว่าไอ้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าผมจะเอาไอ้ความลำบากของผมที่ผมทำมาตั้งแต่ไม่มีตังเลยเนี่ยนะแล้วเอาเงินเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยเอาไปให้ลูกหลานเนี่ยนะมันแย่งทึ่งกันเหมือนแล้งลงเนี่ยไม่ไหวเด้อมันอันนี้มันคุ้มไหมคุณวิชัยคิดว่าคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วก็สไมร่้างคุ้มความขัดแย้งในครอบครัวหลังจากเราตายไปเรายิ่งจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำบาปไว้ทิ้งบาปไว้ด้วยใช่ไหมใช่ฉะนั้นผมก็เลยเกิดเป็นโมเดลขึ้นมาหนึ่งเงินของผมเนี่ยผมไม่มอบให้กับครอบครัวแค่ครอบครัวเดียวผมก็เอาไปกระจายให้กับสังคมเป็นหลายๆล้านครอบครัวแล้วไม่ใช่แค่ไทยเราก็เป็นทั้งโลกไหมเท่าที่เราทำได้อันที่สองเนี่ยผมก็มีนะครอบครัวเนี่ยผมให้เขาสร้างงานสร้างธุรกิจของเขาเองโดยผมเป็นคนวางแผนให้โดยผมเป็นคนบริหารในช่วงแรกให้แล้วให้เขาเป็นคนทำปรากฏว่าเขาทำมาตอนนี้นะครอบครัวผมเนี่ยทำมาด้วยตัวเองแต่วางแผนให้เท่านั้นน่ะเขาตอนนี้มีเงินตั้งเป็นพันล้านละแล้วครอบครัวเราก็สร้างธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาครับหนึ่งไม่มีการแบ่งไม่มีการขายไม่มีการยืมสมมุติว่ามีคนอยู่10 คนใช่ไหมครับเป็นเจ้าของนะจากครอบครัวนี้สมมุติมีครอบครัวหนึ่งตายไปหนึ่งละก็เอาไอ้มูลค่าหนึ่งนั้นมาหาร9ก็ให้เป็นหุ้นของคนที่เหลือแล้วถ้ามันตายหมดล่ะโอเคตายหมดนี่ทำยังไงออกไปก็สาทธาำเรป็นณะมูลใช่เป็นมูลนิธิเป็นสาธารณะเหมือนอย่างที่ผมทำผมก็ปรึกษาน้องๆแล้วอ่ะเอ้ยดีไหมน้องๆก็เห็นด้วยไม่อยากจะกินยาพิษอันนี้ถ้าใครเห็นด้วยในหลักการนี้กดหนึ่งแล้วไม่เห็นด้วยกดสองและผมเนี่ยสิ้นปีเนี่ยผมก็จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อธรรมนูญธรรมนูญกรมดิษฐ์ว้าวว้าผวมเนี่ยให้หลานๆน้องๆเขาไปออกแบบไปทำมานะประมาณ4-5 ปีละแล้วสุดท้ายพอหาได้ปั๊บ
ตอนนี้ก็จ้างเบเกอร์แมคคันซี่ครับนะมาอีดิตมาปรับปรุงให้มันทันสมัยต่อทำไมสากลแล้วก็เอาอันเนี้ยมาเป็นไบเบิลครับผมให้น้องๆหลานๆเนี่ยนะเซ็นรับรองแล้วพร้อมเอาหัวแม่โป้งไปกดหมึกคแลร้ับวมาพิมพ์ลายมือเข้าไปเออน่าเสอนอสนเใอจอให้เป็นการรับรองธรรมนูญตรงนี้ของครอบครัวเป็นไบเบิลที่ทุกคนจะต้องนำมาใช้เป็นกฎหมายอันนี้ผมก็เชื่อว่าหนึ่งเงินที่ผมมีเนี่ยนะเอาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางสองครอบครัวผมก็จะเข้มแข็งมั่นคงและเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองเป็นทรัพย์สินของครอบครัวใช่อย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่ายังไงสอนเขาตกปลาไม่ได้ส่งปลาให้เขากินเฉยๆอืมไอเดียอย่างเงี้ยคุคณรวิับชัยมองด้วยความคเรห็ันบส่วนตัวคิดว่ายังไงก็แน่นอนเป็นวิธีการบริหารที่จะพยายามให้ครอบครัวเราเองสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตัวเองขณะเดียวกันส่วนที่คุณวิกรมได้สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาก็ตอบแทนสังคมด้วยการมอบ95%ของสิ่งที่ตัวเองมีนั้นให้กับมูลนิธิเพื่อไปบริหารทีนี้ปัญหาที่คนอาจจะถามต่อคือว่าแล้วจะกระจายกันยังไงสมมุติว่า20,000,000,000และคุณวิกรมไม่อยู่แล้วมูลนิธินี้จะบริหารอย่างไรและจะตอบสนองเจตนารมณ์ของคุณวิกรมได้อย่างไรว่าเงินส่วนนี้ไปช่วยการศึกษาเงินส่วนนี้ไปช่วยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนกันยังไง3เรื่องเรื่องแรกเนี่ยต้องบริหารโดยคนที่มาจากครอบครัวผมเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นตัวแทนขององค์กรอมตะคือพนักงานผมเพราะว่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเขาสามเนี่ยผมตอนนี้ก็หาองค์กรที่เป็นองค์กรแบบ NGO ระดับโลกมาสัก2-3องค์กรมาช่วยกันบริหารเป็นบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยผมก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าเงินของเราทั้งหมดเนี่ยต้องไปทิศทางไหนเอ่ยใช่ทิศทางแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งที่อมตะทำขึ้นมาเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกอันเนี้ยจะต้องไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมสองเนี่ยต้องไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษาครับนะเราจะต้องทำหนังสือเล่มละ20 บาท forever นะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนอะไรยังไงยังไงเนี่ยขายมัน20 บาทนะแล้วก็อีบุ๊กก็ให้ฟรีเห็นไหมฮะอันนี้ก็ไปช่วยเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกอันนึงก็คือเรื่องการทำไมให้ทุนการศึกษาครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าคนเก่งคนดีคนอัจฉริยะต่อพ่อแม่จนเนี่ยเขาเป็นทรัพยากรของโลกเราควรจะต้องส่งเสียให้เขาไปเรียนวิศวะไปเรียนหมอไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปเรียนอะไรที่ดีๆเขค้ราับมาช่วยสังคมนะแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือจะช่วยเรื่องนวัตกรรมใหม่เพราะประเทศสังคมเนี่ยจะพัฒนาไปได้ดีมากน้อยขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับนวัตกรรมนะที่คนมาช่วยกันคิดสิ่งใหม่ๆสังคมเราเนี่ยคุณวิชัยไอ้ GDP เราเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงใช่นะมันไม่ค่อยไปอย่างกับที่ประเทศอื่นที่เขาพัฒนานวัตกรรมครับเพราะมูลค่าเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเอาอยู่อย่างกับที่อยู่อย่างกับอิสราเอลเนี่ยครัอิบสราเอลเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มไปตลอดเพราะเขาทำไมเพราะเขาคิดเพราะเขามีทรัพยากรบุคคลที่ดีครับวันนี้อิสราเอลไม่มีสินค้าคุณวิชัยเคยเห็นสินค้าที่เขียนว่า product of Israel มาใช้ในบ้านเราไหมไม่มีเออเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาขายโนฮาวไงเขาขายสมองขายนวัตกรรมเออเราวันนี้ขายแต่ข้าวขายแต่มันเม็ดไปทำอาหารสัตว์ปลูกจนเกือบตายนะเราวันนี้ได้เงินกระติดหนึ่งใช่ส่วนญี่ปุ่นนี่ขายยี่ห้อเอาสินค้าไปทำที่ในประเทศอื่นครับนะใชแต่่ทำไมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นกำไรเป็นของญี่ปุ่นเออเอออันนี้ก็
ปรากฏว่าคนหนึ่งขายสมองคนหนึ่งขายแบรนด์อืใชม่ไหมออีืกมคนหนึ่งขายวัตถุดิบใช่คือประเทศไทยทำไมเราถึงขายวัตถุดิบเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะไปคิดเรื่องนวัตกรรมใหม่ผมก็เลยอยากจะส่งเสริมนวัตกรรมนะใหม่ๆแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนี่แหละครับเราก็คิดว่าไอ้เงินที่ผมมีเนี่ยน่าจะไปสร้างงานสร้างความทำไมเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจากเงินส่วนตัวแค่หนึ่งคนอันสุดท้ายผมก็คิดว่าถ้าเกิดความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ดีไม่ทำอะไรทุกอย่างก็จะไปคิดแต่เรื่องครอบครัวครอบครัวครอบครัวแล้วก็ไปใช้แต่ส่วนตัวไอ้เงินที่เราได้มาจากสังคมนี้นะเราทำไมไม่เอาไปทำให้กับสังคมเราไปดูผมถามเนี่ยบิลเกตเนี่ยเขาได้เงินจากขายไอ้ซอฟต์แวร์ใช่ไหมคุณดุวิชัยรู้สึกไหมว่าบิลเกตเนี่ยเขาบริจาคเงินของเขาอะเอาไปคิดค้นเรื่องยาใช่เขาช่วยแอฟริกาไปช่วยคเิอดอเรื่องยาก้าแมลาเรียนเอะอเรืเ่อองอยาช่วยกว่าประเทศที่ยากจนที่สุดใช่อืมอืมก็เชิญชวนเศรษฐีอื่นๆในอเมริกาให้ทำอด้ืวยมนะไม่ใช่เพียใงชแค่่แตัวเองนะล้วเขายังเชิญเศรษฐีในเอเชียไปทเอำผอมถามว่าบิลเกตเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆนะเขาเกี่ยวข้องอะไรกับแอฟริกาโดยตัวเขาไม่มีหรอกแต่เขาเห็นว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่ยากจนที่สุดของโลกเออทำไมเขาคิดว่าเขาควรจะไปช่วยคนจนก็เพราะเขาคิดว่าเออสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยโหมันเยอะแยะวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เหมือนกันนะวันนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเออก็คิดว่าเขาบริจาคไปครึ่งหนึ่งแล้วครับของไอ้เงินที่เขามีอ่ะใช่เออแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์ยังชอบลงทุนเนี่ยเออเขาก็ยังอายุตั้งตอนนี้ตั้งโห90แลแ้ปวนดะเก้าสิบแล้วใช่ใชใช่่ไหมใช่วันนี้เขาก็เอ้ยอ้วได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อ่ะแต่อ้วที่ทำมาตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่ได้ใช้อย่างผมเนี่ยใช้ก็ใช้บ้างไม่เยอะครับเออแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อเราไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เรายังคิดได้แล้วไปพัฒนาอะไรได้เอาไปวางแผนแล้วก็ทยอยส่งเงินให้ใส่เข้าไปถ้าอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าในสังคมไทยเรานะเราเกิดมีนะคนที่อยากจะมาร่วมทำแบบผมด้วยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสังคมเราจะเข้มแข็งขึ้นนะแน่นอนนะครับคุณเออต้องไปชวนเศรษฐีอื่นๆของคนไทยเราทอืำอย่ามงนี้ด้วยอืมวันนี้คนไทยเขาบางคนเขาก็อยากจะตั้งมูลนิธิของเขาขึ้นมาเขาอาจจะบอกเอ้ยเอามูลนิธินี้นะว่าครึ่งหนึ่งว่าแบ่งให้มูลนิธินี้อีกครึ่งหนึ่งของอ้วที่มีอยู่ค่อยแบ่งให้ลูกหลานที่ลูกหลานเนี่ยเออก็เป็นยาพิษอีกแหละอย่าพใิชษ่ไหมเออผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาต้องมาให้ลูกหลานไปสร้างนะสิ่งที่เป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอามาทำแบบนี้ผมว่านะไอ้ทุกคนที่เขาจะมาพูดเหลื่อมล้ำไม่เหลื่อมล้ำอะไรพวกนั้นน่ะมันก็จะลดน้อยลงไหมคุณวิชัยว่าใช่คเอำพูอดก็จะลดน้อยลงใช่คุณวิชัยจำเรื่องของสีจิ้งผิงประกาศเมื่อปี2015ว่าภายในวันที่31เดือนธันวาปี2020เนี่ยจะไม่มีคนจีนจนเหลือแม้แต่หนึ่งคนใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าคนจีนทุกคนมีปัจจัย5คือมีบ้านอยู่มีข้าวกินมีเสื้อใส่ตอนหน้าหนาวมีหมอนะให้หาตอนป่วยมีโรงเรียนให้ลูกเรียนใช่ใช่อันนี้ก็ไม่มีคนจนเหลือละแต่เสร็จแล้วสีจิ้งผิงนี่หัวอีแจ๋วเหลือเกินใช่อีก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้คนจีนไม่มีจนแล้วไม่จนละไหน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 ลองเอาคนรวยนะของประเทศจีนหรือจะแบ่งปันให้กับคนจนๆเนี่ยครัเอบาไปเป็นทุนการศึกษาเอาไปเป็นทุนในการค้นคว้าวิจัยเอาเป็นทุนในการที่จะลงทุนยังไงมั่งโอ้โหคนเขาบริจาคกันเป็นพันพันล้านเหรียญ US ดอลลาร์เลยถูกต้อง
ถูกตฉ้อะงนั้นเงินก้อนนั้นก็กลายเป็นเงินที่กระจายไปสู่สังคมช่วยคนจนอย่างที่ว่าเนี่ยคิดว่าประเทศไทยเราจะทำอย่างนั้นคนไทยจะได้ประโยชน์ประเทศไทยจะเข้มแข็งใช่ประเทศไทยจะเกิดความสามัคคีประเทศไทยจะเกิดนะความรู้สึกว่าคนใจบุญไม่ต้องไปทำบุญเพื่อหวังบุญว่าฉันวันนี้สร้างไอ้นี่เพื่อหวังว่าชาติหน้าฉันจะได้เกิดมามีชีวิตที่ดีโอ้โหนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกับยุโรปเนี่ยคิดไม่ถึงเลยนะใชว่า่คนไทยจะมีวิสัยทัศน์มองข้ามชาติใชใน่เรื่องของการลงทุนทำบุญขนาดนั้นถ้าเกิดว่าทำแบบอย่างเนี้ยอย่างที่สีจิ้งผิงทำเนี่ยครับประเทศไทยเป็นไงคุณทวีชัยคิดว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาความยากจนอย่างถาวรซึ่งใช่พี่กรมจะเป็นผู้ที่จะผลักดันให้มันเกิดถ้าหากเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันใชนี่้อายุ70ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็จะได้จากไปด้วยความสบายใจว่าเรามาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าสิ่งที่เราจะทิ้งเอาไว้ก็คือการที่เราจะช่วยเหลือสังคมที่เหลืออยู่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความแข็งแกร่งที่จะสร้างให้สังคมไทยสังคมที่น่าอยู่อบอุ่นมีความเอื้ออาทรอย่างที่คุณกรมพยายามจะสร้างขึ้นมาวันนี้ต้องขอบคุณครับเราคุยกันถึงคนเข้าวัย70อย่างคุณวิกรมกรมมณีครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครคัรบับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device